ล่าสุดบ้านของเดรกที่โตรอนโตถูกบุกยิงซึ่งทำให้มี security guard ได้รับบาดเจ็บเกือบเสียชีวิตครับปัจจุบันยังคงรับการผ่าตัดอยู่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแต่ที่แน่นอนที่สุดผมจะต้องอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าเรื่องนี้ฮะไม่เกี่ยวกับเคนดิกลามาแต่นี่คือบีฟของ XO ของ The Weeknd และ OEO ของ Drake เรื่องราวของ Beef ทั้ง2ฝ่ายที่ครุกรุ่นกันมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับถ้าทุกคนไม่รู้ครับเมื่อเวลาประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับบ้านของ Drake ที่โตรอนโตถูกชาย3คนครับบุกเข้ามายิงผ่านรถ1คันเว้ยณตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าการเข้ามายิงครั้งนั้นเนี่ยเป็นการพยายามจะทำร้ายร่างกายเดรกหรือการจะมาปล้นบ้านเดรกหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังครับทำให้คุณรู้เลยว่าไม่ใช่การปล้นไม่ใช่การพยายามจะฆ่าเดรกแต่มันคือการพยายามจะส่งสารบางอย่างและเป็นการพยายามแก้แค้นของค่าย XO ของ The Weeknd ที่มีบีฟที่มีเรื่องราวปลูก OVO ค่ายของเดรกกระทำชำเรามาไม่ถึง1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองย้อนเวลากลับไปเมื่อเวลาประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาครับมีบ้านหลังหนึ่งของ Cash XO ครับผู้จัดการของ The Weeknd และผู้บริหารค่าย XO ณเวลานั้นครับบ้านของ Cash XO ถูกชายไม่ทราบชื่อเข้ามายิง Security Guard หน้าบ้านของเขาที่ LA ไปถึง 3-4 นัดณเวลานั้นครับ Security Guard โทรหาตำรวจบอกว่าเขาถูกยิงก่อนที่จะถูกรถพยาบาลมารับและเข้าสู่ ICU 24ชั่วโมงแรกครับ Security Guard ของ Cash XO หรือค่าย XO เนี่ยเกือบจะไม่มีชีวิตรอดกันไปเลยทีเดียวณปัจจุบันนี้หลังจากการผ่าตัดผ่านไปเรียบร้อยอาการคงที่และสบายแล้วน่าจะไม่เสียชีวิตแล้วครับเพื่อนๆแต่ที่น่าตกใจก็คือเวลาผ่านไป1อาทิตย์ครับ Baga Nut Nice Shooters เพื่อนของ Drake ครับถูกดักปล้นและขโมยของไปหมดเลย24ชั่วโมงหลังจากนั้นบ้านของ Drake จะถูกชาย3คนไม่ทราบชื่อขับรถพร้อมมากับ vehicle สีดำคันหนึ่งครับผมรถตู้สีดำคันหนึ่งเปิดเพลงเสียงดังครับเสียงดังมากจน security guard bodyguard จะต้องงงครับแล้วก็พยายามเดินไปดูที่รถคันนั้นว่าเฮ้ยนี่มันรถของใครวะทำไมเสียงมันดังจังเมื่อเดินเข้าไปเท่านั้นแหละครับผมในรถคันนั้นเปิดกระจกสาดยิงปั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 ง security guard ของ Drake ครับผมถูกยิงเกือบตายปัจจุบันยังคงทำการรักษาชีวิตอยู่ที่น่าสนใจคือคนที่เข้ามาทำการยิง security guardไม่ได้แบบปล้นอะไรบ้านของเดรกเลยขับรถออกไปเลยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะมาปล้นต้องการจะมาฆ่าเดรกทำไมถึงขับรถมายิงแค่บอดี้การ์ดหน้าบ้านแล้วขับรถออกไปเรื่องนี้มันเป็นการแก้แค้นใช่หรือเปล่าและเดอะวิกเอนกับเดรกเขาโกรธอะไรกันขนาดนั้นล่ะผมบอกแล้วครับแค่ที่ผมเล่าไปแค่เมื่อกี้นี้คุณก็รู้กันอยู่แล้วว่านี่มันคือสงครามแห่งโตรอนโตครับเดรกและเดอะวิกเอนกำลังมีเรื่องกันอย่างยิ่งใหญ่ OVO ค่ายของเดรกและ XO ค่ายของเดอะวิกเอนครับกำลังอยู่ในช่วงสงครามครั้งยิ่งใหญ่กันทั้งสองฝั่งครับThe Weeknd และ Drake เป็นแรปเปอร์นักร้องที่มาจากโตรอนโตแคนาดาทั้งสองคนครับไม่ได้มาจากอเมริกาเพราะฉะนั้นบีฟนี้คือบีฟแห่งแคนาดาครับแต่เรื่องราวมันเป็นมายังไงล่ะต้องอธิบายครับถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปนะเวลาเกือบ10ปีที่แล้วครับนะเวลาที่ The Weeknd เนี่ยยังคงไม่มีชื่อเสียงเลยณเวลานั้นครับ The Weeknd มี mixtape 3 mixtape ที่จะมารวมร่างกันเป็น trilogy ที่ทำให้ทุกคนได้มารู้จักแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นคนแคนาดาครับณเวลานั้นศิลปิน1คนที่ก็เป็นคนแคนาดาเหมือนกันเนี่ยรู้จักฟังเพลงและมั่นใจเลยว่าศิลปินคนนี้จะต้องดังกูจะต้องเอาคนนี้มาอยู่ค่ายกูให้ได้คนคนนั้นคือ Drake ครับ Drake จะได้ไปร่วมจอยน์กับ The Weeknd อยู่ช่วงนึงทำเพลงด้วยกันพา The Weeknd ไปทัวร์และพยายามจะเซ็น The Weeknd เข้าค่าย OVO ของเขาอย่างไรก็ตามครับ The Weeknd ณเวลานั้นปฏิเสธ Drake ก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์ในเวลาหลังว่าเหตุผลที่ปฏิเสธนะส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตไอ้ Drake เนี่ยเซ็นใครไปอ่ะทุกคนดับไม่มีใครดังแต่ทุกคนที่เซ็นเข้าไปอยู่ค่าย Drake ครับจะต้องไปเขียนเพลงให้เดกแล้วก็จะต้องเอากลิ่นอายความเป็นตัวเองอ่ะส่งมอบไปให้เดกบ่งบอกไปถึงศิลปินหลายๆคนที่อยู่ในค่าย OVO ครับที่พอเข้าไปในค่ายเดกเนี่ยเพลงของเดกนะแทนที่เพลงของตัวเองจะดีขึ้นเพลงของเดกกับมีกลิ่นที่เหมือนกับไอศิลปินที่เขาเซ็นไป The Weeknd บอกว่านั่นคือเหตุผลที่เขาไม่เซ็นกับเดกณเวลานั้นแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดกันฮะและพอถึงแม้ว่า The Weeknd จะไม่ได้เซ็นกับเดกณเวลานั้นแต่เดกกับ The Weeknd ก็เหมือนจะสนิทกันอยู่พักนึงสนิทกันถึงขนาดว่าเดอะวิกเอนครับเอาอัลบั้มแรกที่เขาต้องการจะปล่อยเป็นอัลบั้มเดบิวต์เนี่ยยอมให้เดกเอาไปให้หมดเลยเพราะว่าเดกเนี่ยมาขอเดอะวิกเอนว่าถึงจะไม่ได้เซ็นเข้าค่ายเนี่ยเขียนเพลงให้หน่อยได้ไหมล่ะเดอะวิกเอนครับไม่มีเงินยังไม่ได้ดังบอกเดกว่าเขามีอัลบั้มอยู่อัลบั้มและสุดท้ายหลังจากที่ตกลงกันเสร็จก็ได้ออกมาเป็นอัลบั้ม Take Care หนึ่งในอัลบั้มที่เขาว่ากันว่าดังที่สุดของเดกที่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูเนี่ยมันจะมีเครดิตว่าเดอะวิกเอนเป็นคนเขียนเพลงอยู่เกินครึ่งของอัลบั้มนั้นกันเลยทีเดียวแต่ถามว่าอ้าวความสัมพันธ์มันก็ดูดีเนี่ยแล้วสองคนนี้เขาจะมาทะเลาะกันอะไรล่ะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเพราะ
หลังจากเกิดการตกลงอัลบั้ม Take Care กันเสร็จและเดรกเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมมาฟีดในหนึ่งเพลงในอัลบั้มของ The Weeknd ในเวลาต่อมาเราจะได้มารู้กันว่าเดรกครับหลังจากที่เลิกคบกับ The Weeknd ไปณเวลานั้นอยู่ดีๆครับทั้ง2คนก็ห่างกันไปเหมือนจะเลิกคบกันสื่อไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยและเมื่อไปถามสัมภาษณ์เนี่ยเดรกก็บอกว่าความสัมพันธ์เขายังดีอยู่นะแต่เราจะได้มารู้กันทีหลังความจริงแล้วก็คือครับเดรกหลังจากที่มีอัลบั้ม Take Care แล้วก็ห่างหายกับ The Weeknd ไปเขาแอบไปคบแอบไปกิ๊กอยู่กับแฟนของ The Weeknd ที่มีชื่อว่าเบลล่าฮาดิดครับเวลานั้นเนี่ยเบลล่าฮาดิดคบอยู่กับ The Weeknd แล้วเลิกกันเดรกแอบไปกิ๊กชวนแฟนเก่า The Weeknd ไปกินข้าวไปจูบกันออกแล้วจะไม่ทะเลาะ กันได้ยังไงล่ะครับและหลังจากที่เดรกมีข่าวว่ากิ๊กอยู่กับแฟนเก่าอย่างเบลล่าฮาดิดของ The Weeknd นะผ่านไปได้ไม่นานครับผม1ปี The Weeknd กลับไปดีกับเบลล่าฮาดิดเพราะฉะนั้นเรื่องราวความลับอะไรเขาก็คงจะเล่าให้กันฟังคงจะมอบแหละครับมันเลยทำให้ความจริงแล้วบีฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมาจากตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ The Weeknd และ XO ไม่เคยมองหน้ากันติดตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า10ปีและเรื่องก็จะมาครุกุ่นขึ้นผ่านบีฟของ Metro Boomin และ Drake ที่ The Weeknd ได้ไปฟีดอยู่ในอัลบั้ม We Still Don't Trust You ในอัลบั้มนั้นครับ The Weeknd ได้พูดไว้ว่าแม้ Drake จะทำอะไรได้โชคดีจริงๆเลยถ้า The Weeknd เนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาไปอยู่กับ OVO เพราะเขาคงจะเซ็นชีวิตเขาคงจะไม่ดังขนาดนี้นอกจากนั้นครับชูเตอร์สของค่าย OVO อย่าง Baga Not Nice เพื่อนสนิทของ Drake และคนที่มีหน้าที่เป็นนักฆ่าของค่าย OVO เนี่ยทุกวันนี้ครับถ่ายรูปเต้นลง TikTokเสียวๆไปหมดแล้ว The Weeknd พูดไว้อย่างนี้นะมันเลยทำให้ถูก Drake diss กลับและ diss กันไปเดินมาครับ Drake เนี่ยบอกไว้ว่าในเมืองโตรอนโตในรัฐแคนาดาเนี่ย The Weeknd เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ำมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ The Weeknd ต้องย้ายมาอยู่อเมริกายังไงล่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับไปดูในเมืองแคนาดาของเขาเนี่ยเพลงของ The Weeknd ถูกเล่นในผับ LGBTQ ทั้งนั้นแหละแต่ท่อนนี้ถ้าหากเพื่อนๆจำได้ไหมผมเล่าไปว่า Cash XO ผู้จัดการของ The Weeknd บ้านเขาถูกยิงตอนต้นคลิปเลยจุดเริ่มต้นของบีฟเลยเดรกครับได้ดิสกลับไปหา The Weeknd ว่าเนี่ย The Weeknd ผู้จัดการมึงอะ Cash XO มึงอะแอบโกงเงินมึงเว้ยแล้วเอาเงินมึงอะไปเปย์ผู้ชายว่ะนี่ฮะบีฟทั้งหมดครับมันเลยเริ่มกลับมาคุกกุ่นขึ้นหลังจากเกิดการดิสกันนั้นได้ไม่นานบ้านของ Cash XO ก็ถูกยิงหลังจากบ้านของ Cash XO ถูกยิงบ้านของเดรกก็ถูกยิงนี่ครับคือบีฟโตรอนโตที่กำลังเกิดขึ้นของจริงแต่ที่น่าสงสารก็คือที่สหรัฐอเมริกาครับข่าวกี่ข่าว CNN เว็บข่าวต่างๆจะพยายามประโลมข่าวให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเคนดิกลามาทำให้คนเข้าใจผิดกันเต็มไปหมดแต่ผมตื่นเต้นมากแล้วเรารอไปติดตามกันว่าบีฟที่มันควรจะเกิดขึ้นได้ตั้งนานแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้ววันนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ The Weeknd XO คุณอยู่ฝั่งใครแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกง Peaceผมบอกเลยเรื่องใหญ่ครับผมเดรกก็มูฟไม่ได้แล้วคิดดูดิเพื่อนถ้าเดรกพยายามจะมูฟอะไรนะพยายามจะยิงคืนนะมันอาจจะทำให้เขาอะโดนรีโคเคสและถ้าโดนรีโคเคสสิ่งที่เขาแรปไปในเพลงพูดไปในเพลงที่ดิสเคนดิกลามาเพราะมันไม่เกี่ยวกับเดอะวิกเอนนี่เคนดิกลามาไม่เกี่ยวเคนดิกรอดเลยเรื่องนี้เรื่องที่มันแต่สิ่งที่เขาแรปไว้ในเพลงมันจะถูกเอามาใช้ในรูปคดีรีโคเคสแน่นอนถ้าเดรกจะเอาคืนเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่แน่รอติดตามกันเด็กเอ้ยทำไงดีวะ Peace